สวัสดีค่ะวันนี้มดจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ของบาบาร่านะคะนี่ค่ะเขาออกแป้งมาใหม่นะคะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้คือ Barbara Oil Control and UV 2 Way Cake Magic Powder SPF 20นะคะเป็นแป้งสูตรควบคุมความมันค่ะหน้าตาของตลับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือยังมีสัญลักษณ์คำว่า Barbara อยู่ข้างหน้านะคะก็มีส่วนผสมของรองพื้นนะคะช่วยในเรื่องการปกปิดริ้วรอยรอยกะรอยสิวจุดด่างดำต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็คุมมันได้ด้วยกันแดดได้ด้วยนะคะนี่เขาจะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้ชีวิตกลางแจ้งแบบไม่ได้เฮฟวี่มากนะคือเป็น everyday look ที่โดนแดดนะคะก็คือสามารถปกป้องแสงแดดได้แล้วก็คุมความมันได้ด้วยนะคะเขาออกมาด้วยกัน2เฉดสีนะคะซึ่งตลับเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะก็ในตลับนะคะเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแป้งแบบนี้แล้วมีคำว่าบาบาร่านะคะ2ตัวนี้ที่มดได้มาเนี่ยคือ2เฉดสีนะคะด้านนี้คือเบอร์01นะคะสำหรับขาวเหลืองอันนี้02สำหรับคนผิวคล้ำถึงผิว2สีนะคะจริงๆเขามีอีกเบอร์นึงนะคะเบอร์21มันขาวมากๆเลยนะคะนี่เนี่ยเขาก็จะมีพับมาให้นะคะซึ่งพับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพับแบบเนื้อแบบนุ่มๆแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งนะคะอันนี้คือผิวเปล่าๆที่ลงสกินแคร์ไว้นะคะมดขอลงเป็นเบสลงแบบเหมือนปรับสภาพผิวนิดนึงนะคะอันนี้มดใช้ของชูอูเอมูระนะคะไม่ได้ทำให้มีการปกปิดมากขึ้นนะคะเบสตัวนี้จะช่วยแค่ปรับสภาพผิวเฉยๆก่อนที่เราจะลงแป้งผสมรองพื้นลงไปนะคะก็จะใช้เบอร์01นะคะเพราะว่าก็เป็นคนขาวเหลืองหรือเปล่าไม่รู้คิดว่าตัวเองขาวเหลืองนะคะใช้พับนะคะนวลลงไปแบบนี้เลยแป้งจะติดออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมสีก็เข้มอยู่นะไม่ใช่แบบว่าขาวแบบมากเกินไปนะคะดูผิวนะคะตรงนี้มีรอยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผัดลงไปนะมดใช้วิธีนวลอย่างนี้เลยนะเคยกริบป่ะกริบมากเดี๋ยวคือมันดูเป็นธรรมชาติมากอ่ะเนียนไปเลยค่ะขอดูนิดนึงเนียนไปเลยถ้าเทียบกับอีกด้านหนึ่งที่อันนี้มีความเงาของเมคอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลงข้างบนนะเนี่ยมดจะใช้วิธีวนอย่างนี้นะแต่แป้งลงไปแล้วก็นวลไปกับผิวนี้ขออีกนิดนึงนะคะลงใต้ตาดิดูดีค่ะดูดีทีเดียวเลยนะคะต่อกันนะคะเราวนๆแบบนี้นะคะให้ติดออกมาเยอะๆอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นปื้นหรือเป็นคราบนะคะแล้วก็แตะออกไปที่ผิวแล้วก็ผัดอย่างนี้เขาเรียกผัดแป้งป่ะเหมือนคนสมัยก่อนอะผัดแป้งลงที่หน้ามันคือมองว่ามันคือการวนที่ผิวอะค่ะกริปป่ะกริปแบบว่าปกปิดได้นะคะผิวดูนวลดูแมตต์ไปเลยนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติอยู่คือไม่ได้รู้สึกว่าหน้าหนาหนักเลยนะคะถ้าอย่างตรงคางต้องการปิดเพิ่มเนี่ยก็แตะแป้งลงมาแล้วใช้วิธีกดทับแบบนี้ไม่นวลแล้วนะไม่ผัดนะกดลงไปเลยตรงนี้ก็งานผิวสวยงามด้วยความรวดเร็วแล้วนะคะเร็วมากจริงๆอันนี้ถือว่า Amazing นะหมดชอบนะคะเป็นแป้งที่ใช้ได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ผิวดูสวยค่ะแต่ลุคที่หลายคนก็กรี๊ดนะคะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่โบอยากเห็นก็คือลุคของชมพู่นะคะในที่ไปเดินพรมแดงมานะคะลุควันแรกที่เป็นโทนชมพูน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เราจะใช้ในการที่ปรับโครงหน้านิดนึงนะคะเป็นการลงแบบว่าเฉดเบาๆนะเป็นของ Physician Formula นะคะมันจะลงให้มันดูเป็นเก็บขอบหน้าแบบไม่เยอะมากเอาโนดๆแล้วก็ลงเริ่มดังค่ะชมพูนี้แล้วกัน Doll Face นะคะผัดเป็นแบบว่าชมพูวงๆใหญ่ๆไปเลยอ่ะตอนนี้คือแบบว่าเทรนแบบว่าชมพูแก้มฉ่ำแก้มปลั่งแก้มเป่งอ่ะกำลังมานะคือที่มันดูแบบชมพูไปหมดเลยนะคะแตะเพิ่มลงไปตรงนี้จะแต่งตาด้วย Too Faced Chocolate Bar นะคะไม่จะออกเป็นชมพูเหลือบๆอ่ะตัวนี้เป็นสีด้านๆหน่อยนะคะเป็นเหมือนสีกะปิอะนะคะลงไปที่ขอบตาล่างทั้งหมด
ต่อด้วยสีน้ำตาลนี้นะคะเอามาลงทั่วเปลือกตาเลยลงใต้ตาล่างด้วยน้ำตาลเข้มค่ะสีที่มันเป็นเหลือบมุกนะคะเอามาลงเป็นหัวตานะคะหัวตาล่างหัวตาบนสีขาวมุกด้านๆนี้นะคะลงใต้หนวดคิ้วแล้วก็แบบนัวตรงช่วงที่เราเป็นสีไว้นะเราจะเขียนเป็นอินเนอร์ไลเนอร์สีดำนะคะคนขนตาเราก็เขียนไปแบบนี้ก็ใช้ไลเนอร์นะคะที่เป็นแบบลิควิดนะคะเขียนขอบตาบนอีกทีหนึ่งจะเติมสีชมพูอันนี้นะคะลงไปตาบนนะคะตรงช่วงหัวตามาถึงกลางตานะระหว่างนี้ลืมไปปกติมันต้องทาไว้นะคะเป็นลิปกลอว์ของ Dior นะคะเราทาอันนี้เลือกสีชมพูมานะหมดนี้ไม่ใช่อะไรนะหมดนะคะหมดแล้วใช้สีชมพูนี้ของ MAC นะคะพวกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูด้านล่างแล้วกันนะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ปัดลงไปวาดโครงล่างไปนะคะวันนี้จะเขียนคิ้วให้สั้นๆหน่อยหยิบทอมฟอร์ดนะคะสี Spanish Pink นะคะมานะพอเลยที่อ354นะคะลงตรงกลางนะแล้วก็แตะตัวนี้นะคะเป็นสี240นะคะ Estée Lauder Pure Envy นะคะลงนิดหนึ่งสำคัญนะคะขนตาปลอมนะมันก็ต้องติดกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราปัดมาคลาก่อนแต่พูดถึงขนตาปลอมที่เขาออกใหม่นะคะเนี่ยค่ะบาบาร่านะคะ Big Eye Eyelashes นะคะออกมาเยอะมากนะคะ18เบอร์ด้วยกันนะคะหมดได้มาเยอะมากเหมือนกันนะคะเยอะมากแล้วแบบว่าโอ้โหเราจะเลือกยังไงดีใช่ไหมดูแบบว่าใกล้ๆก่อนนะคะอันนี้เบอร์ B1 นะใน1แพ็คของเขาเนี่ยค่ะมีทั้งหมด10คู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เรียงมาอย่างดีนะคือเขาขนที่ใช้เนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติเลยอะมาดูมาแล้วก็แบบเฮ้ยดูดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแกนมันดูนิ่มอะเนี่ยอันนี้เบอร์ B3 นะคะแกนเขาจะดูนิ่มๆแบบนิ่มมากเลยอะมันไม่ใช่พวกพลาสติกอะแล้วก็มันไม่ได้ดูแบบว่าแกนแข็งแบบที่เป็นโค้งๆแล้วลำบากอันนี้เป็นแกนแบบว่านิ่มๆนะคะถ้าติดที่ตาก็น่าจะเบาๆดีดีเศษที่มดรู้สึกว่าเอ้ยเขาทำสวยดีนะคะตรงปลายๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบซิกแซกไปมานะคะก็แบบเอียงไปเอียงมา B9 นะคะก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะ B10 จะดูเป็นดราม่าขึ้นมานิดนึงคือดูแบบเหมือนเป็นการที่ทำให้ตามันดูโตขึ้นนะคะ B11 ซิกแซกนะคะสวยดีค่ะ B11 ก็สวยดีB12 นะคะอันนี้ธรรมชาติมากนะดูแบบเบาๆผิวๆนะคะ B13 อันนี้คือเกินธรรมชาติมานิดนึงแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะคะมันก็จะเป็นแบบช่อๆ B14 อันนี้จะเป็นช่อห่างๆนะคือบอกว่า B14 ก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่แต่แค่แบบว่าห่างขึ้นมานะคะแล้วก็ B17 อันนี้จะดูเป็นไล่ระดับอ่ะอันนี้มันชอบมันจะเป็นแบบว่าสั้นยาวนะคะแล้วอีกอันนึงก็เป็น B18 นะคะ B18 เนี่ยจะเป็นไล่ระดับเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นช่อเล็กกว่าคือไม่ได้ยาวมากเราต้องดึงขนตาออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะมีด้านแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องตัดออกนะคะเราจะเก็บมันไว้ไม่ได้เราอาจจะตัดคือเอามาเทียบกันก็ได้เทียบว่าเฮ้ยมันพอดีไหมเฮ้ยยาวไปขนาดไหนนะคะก็ตัดให้ขนาดเนี่ยตัดเนี่ยตัดออกให้ขนาดมันแบบว่าพอดีกับขนตาเราเอ้ยพอดีกับตาเรานะคะแบบครบนะคะให้มันแบบครบพื้นที่ของเขาอะไม่ใช่แบบว่าประหยัดกาวทาหัวกลางปลายไม่ได้นะแล้วก็รอนะคะพักไว้แป๊บนึงนะเนี่ยแกนิ่มมากเฮ้ยนิ่มดีงามนะแล้วก็หนีแล้วก็ดันขึ้นเนี่ยมันจะรอให้มันแห้งสนิทแป๊บนึงนะคะก็อันนี้ปัดขนตาล่างไว้ก่อนเลยแล้วกันของ Benefit นะคะเป็นพรัมเมอร์ก่อนนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นตัวมาสคาร่านะคะมันใช้คู่กันนะคะ They Are Real นะคะมันก็ได้เป็นช่อที่ดีงามนะเป็น B17 นะก็
ก่อนจากหัวตัดท้ายนะคะตัวนี้ก็นิกแกนนี่เหมือนกันเห็นป่ะพอซ้อนปุ๊บมันจะได้ตาที่มันยิ่งดูแบบดูโตขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้มันจะเห็นชัดว่ามันแฉะแต่พออย่างนี้ปุ๊บมันจะดูแบบนวลกว่านะแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้มาใช้ B12 นะคะที่มันดูพลิ้วๆหน่อยเนี่ยอันนี้ตัดแค่ส่วนเกินนิดเดียวนะคะออกแล้วก็เดี๋ยวจะติดทับลงไปสุดท้ายเลยอันนี้แกนจะแบบนิ่มสุดเลยนะข้างหน้าเยอะหน่อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะแบบติดแน่นสุดนะคะ3ช่อด้วยกันนะคะให้ตามันดูพองโตขึ้นมานะคะก็นี่คือขั้นเต็มมากเลยนะคะสำหรับการติดขนตาแบบ3คู่นะคะก็ยังไงเพื่อนๆต้องลองไปเลือกกันดูนะว่าจะใช้แบบไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมดจะเอาออกแล้วมดจะติดให้มันแบบเป็นสเต็ปแบบชีวิตปกตินะอันนี้คือทำให้ดูนะคะสำหรับ B10 B12 แล้วก็ B17 นะคะที่มดเอามารวมกันให้เป็นช่อแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสำหรับว่าถ้าคุณอยากได้แบบตาแน่นมากจริงๆนะคะก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราจะเป็นลุคของชมพู่เราต้องดรอปลงมาอีกนิดนึงนะคะก็ดึงออกให้ดูว่ามันดึงง่ายมากปึ้งออกเลยนะคะก็มันก็จะติดกันเป็นพรวนออกมาแบบนี้นะคะใครอยากเก็บไว้ใช้ก็ได้นะจริงๆมันใช้แบบว่าซ้ำได้แต่ว่าแนะนำว่าทิ้งไปเถอะเพราะว่ากล่องนึงเนี่ย10คู่นะคะ350บาทเองซึ่งมองว่ามันก็ราคาโอเคนะคะอันแรกนะคะ B17 นะคะแล้วติด B12 ทับลงไปนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ความดูเป็นธรรมชาตินะคะเนี่ยค่ะถ้าข้างเดียวเห็นไหมมันได้นิดเดียวนะคะติดมาอีกอันนึงนะคะมันจะดูสวยกว่าค่ะแล้วก็ใช้ B3 นะคะแบบนี้ตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งเพื่อว่ามันจะเอามาแค่ซ้อนตรงช่วงหางตานิดเดียวแล้วก็ติดลงไปตรงช่วงหางตานะคะแค่นี้เลยไปเสริมตรงช่วงหางตาให้มันดูแบบเต็มขึ้นยกขึ้นนะคะค่ะก็ยังไงต้องขอบคุณทางบาบาร่านะคะสำหรับแป้งตัวใหม่แล้วก็ขนตาปลอมนะคะที่ส่งมาให้เจ๊อบเล่นนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทานะคะแป้งเนี่ยที่กล่องเขาเขียนอยู่ 1,380 บาทนะคะส่วนขนตาเนี่ยกล่องนึงเขาเขียนอยู่ที่350บาทนะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ